สวัสดีค่ะจากวลัยวงพยอมค่ะเห็นไหมเห็นไหมสวยไหมคะนี่ค่ะนี่ค่ะบีโกเนียนะคะบีโกเนียมังกรแดงนะคะเป็นไม้ใบสวยโชว์ใบนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเปลี่ยนแยกกระถางกันนะคะอันนี้เป็น กระถางที่เราปักชำไว้นะคะเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนใส่กระถางใหม่กันนะคะเดี๋ยวเราลื้อกระถางออกกันนะคะบีโกเนียต้นนี้นะคะต้นแรกเลยนะคะกิ่งแรกเลยได้มาแต่ช่องนาเล็กนะคะนาเล็กกิตนายชาแนลนะคะอันนี้ก็แยกปักชำไว้ประมาณ 5-6 เดือนได้นะคะว้าวลากติดกันหมดเลยดีจังดีจังนี่ค่ะนี่ก็คือ1กิ่งนะคะตอนนี้ก็เป็นกิ่งใหญ่สมบูรณ์แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาใส่เปลี่ยนใส่กระถางกันนะคะเพื่อแยกขยายพันธุ์ให้ได้เยอะนะคะก็เรียกว่าทำสำเร็จนะคะในการแยกขยายพันธุ์บีโกเนียมังกรแดงนะคะ วันนี้เสียงจะไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะคะเพราะว่าอากาศไม่เป็นใจเลยนะคะช่วงนี้ช่วงเย็นลมพัดแรงแต่อากาศร้อนช่วงเช้าลมหนาวพัดแรงอากาศหนาวเย็นนะคะมีน้ำค้างด้วยแล้วก็ลมแรงด้วยนะคะหนาวถึงกระดูกเย็นถึงกระดูกเลยนะคะส่วนช่วงกลางวันแดดจะร้อนจัดมากๆนะคะบางวันฝนตกด้วยนะคะฝนตกลงเม็ดโปรยปลายนะคะทั้งวันก็มีนะคะบางทีก็ทั้งคืนก็จะเลยจะได้สุขภาพที่ต้องดูแลมากๆนะคะไม่งั้นก็จะเป็นอาการแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่ก็หนึ่งกิ่งนะคะที่จะตัดสามารถตัดแยกได้อีกแล้วนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็สวยนะคะเป็นช่อจริงฉัดเลยนะคะนี่ค่ะอันนี้ก็กิ่งเดียวนะคะสามารถที่จะตัดแยกขยายได้อีกแล้วนะคะอันนี้ก็มาเปลี่ยนกระถางเพื่อแยกเขาจะได้มีปุ๋ยกินอุดมสมบูรณ์นะคะอันนี้เลี้ยงด้วยปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็ลดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงไปครั้งหนึ่งถ้าจำไม่ผิดนะคะนี่ค่ะก็ได้3กระถางเดี๋ยวมาดูต้นแม่เขานะคะนี่ค่ะอันนี้ต้นแม่เขานะคะนี่ค่ะนาเล็กเห็นไหมว่าต้นใหญ่อลังการขนาดไหนขนาดตัดกิ่งชำไปบ้างแล้วนะคะแล้วก็รู้สึกว่าจะแบ่งไปให้เพื่อน1กระถางนะคะให้คุณปุ๊แล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านที่อ่างทองกระถางหนึ่งนะคะว้าวอันนี้ทำไงดีอันนี้ต้องเปลี่ยนกระถางให้ใหญ่ขึ้นหรือไงเอ่ยเพราะอันนี้เขาเป็นต้นเดียวนะคะต้นเดียวต้นแม่นี่แตกหน่อขึ้นมาใหม่อีกแล้วทำยังไงดีเอ่ยอันนี้ไม่เปลี่ยนเนาะเดี๋ยวไว้ตัดกิ่งปักชำดีกว่าเสียดายเดี๋ยวเอาไว้ว่างๆนะคะจะมาตัดกิ่งปักชำใหม่วันนี้ก็แยกใหม่นะคะแยกกระถางใหม่ได้3กระถางนะคะนี่ค่ะ
ได้กระถางสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่คือบิโกเนียมังกรแดงนะคะรดน้ำหน่อยนึงให้ชุ่มชื่นชุ่มชื่นนะคะให้รุ่งเรืองรุ่งเรืองร่ำรวยนะคะนี่ได้แล้วมังกรแดงถ้าตั้งไว้ในที่แดดนะคะอันนี้แมลงพยอมย้ายออกมาที่แดดได้2อาทิตย์แล้วนะคะใบสวยมากสีสดมากเลยนะคะนี่ค่ะดูสิพุ่มใหญ่สวยมากวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาแยกกระถางนะคะบิโกเนียมังกรแดงนะคะของนาเล็กช่องกิตินัย Channel นะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ